สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast พาไปเที่ยวกันมา100 กว่าที่ 100 กว่าครั้งแล้วนะครับตอนนี้ฤดูร้อนคราวที่แล้วผมพาไปที่กาฐมาณฑูและก็ไปที่3 เมืองที่กาฐมาณฑุวัลเลย์คือหุบเขาแห่งกาฐมาณฑุทั้งที่เมืองปะธานลลิตปุระและก็เมืองพักตะปุระคราวนี้ขอพาไปนอกเมืองแต่มีความหมายมากเลยนะครับครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะตั้งชื่อว่าไปนอนในแดนนิรมานที่ขอบหิมาลัยตรงสุดปลายจักรวาลที่นากาโคตกับโพคาราและมัจฉาปูชารีเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปเที่ยวเนปาลเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีหมุดหมายว่าต้องไปลุมพินีใช่ไหมครับแต่ลุมพินีเนี่ยอยู่ที่ขอบล่างสุดของเนปาลแล้วการจะไปถึงลุมพินีเนี่ยนะครับจากการมาดูมันต้องนั่งเรือบินไปหรือนั่งรถไปก็ไกลมากตอนผมไปครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเครื่องบินต้องนั่งรถไปเป็นวันนะกว่าจะถึงเพราะฉะนั้นการไปครั้งแรกผมเนี่ยไปไม่ถึงลุมพินีวันครั้งที่2ก็ไม่ถึงครับเพราะครั้งที่2เนี่ยผมไปเนปาลเพื่อจะข้ามไปที่ทิเบตดังนั้นเมื่อการไปครั้งแรกของผมเนี่ยผมเลยเลือกที่จะไปบริเวณรายรอบของเนปาลแหมเวลาไปเนปาลเราจะนึกถึงเขาหิมาลัยใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเรานึกถึงหิมาลัยเราจะนึกแดนหิมพานต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการไปครั้งแรกผมก็บอกว่างั้นเราทำไงเราจะได้สัมผัสกับหิมาลัยในพื้นที่เที่ยวที่คนเข้าไปเนี่ยถ้าจะไปให้ใกล้หิมาลัยก็ต้องไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์เขาบอกต้องนั่งเรือบินไปต้องนั่งฮอไปนะครับแล้วไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหามากเลยเพราะว่าค่าความสูงมากที่กาฐมาณฑุเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตรโอ้โหถ้าไปที่เอเวอเรสต์เบสแคมป์เนี่ยเป็น 2-3,000 มันต้องปรับมากแล้วก็ไปมากผมพาคณะไปด้วยไม่ไปนะครับแล้วต้องลงทุนลงแรงอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นขอไปที่ให้ได้เห็นเทือกเขาหิมาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ได้เห็นแสงแดดสาดหิมาลัยความจริงยอดหิมาลัยยอดเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับเราเห็นได้นะครับบนเครื่องบินตอนที่เครื่องบินผ่านไปลงที่กาฐมาณฑุเราก็เห็นอยู่แล้วแต่แม้เห็นจากเครื่องบินมันไม่เหมือนกับได้เห็นจากแผ่นดินเนาะฉะนั้นจุดหมุดหมายแรกที่เราเลือกไปเขาเรียกว่านากาโคตนะครับนากาโคตเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ที่บนไหล่เขาต้องนั่งรถประมาณสัก1-2 ชั่วโมงแล้วจุดนั้นเนี่ยจะเห็นเทือกเขาทิวเขาหิมาลัยสวยมากผมเนี่ยก็คนเลยเราต้องไปพาน้าพาน้องๆไปแหมใกล้หิมาลัยนะเหมือนใกล้หยิบมือเดียวถึงหิมาลัยนะครับแล้วไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไปค้นชื่อโรงแรมใน Lonely Planet มีโรงแรมหนึ่งมันน่าไปนอนมากเลยชื่อว่า Hotel at the end of the universe ชื่อมันสวยนะโรงแรมที่สุดขอบจักรวาลโอ้โหคิดดูแล้วกันนะครับไปถึงหน้าตอนเย็นแล้วก็นอนแล้วตื่นมานะแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ค่อยๆสาดแสงอาบหิมาลัยโอ้โหเราอยู่ที่สุดปลายจักรวาลเลยก็จ้างแท็กซี่ไปถึงโรงแรมนั้นตอนนั้นโทรจองเขาก็ไม่รับระบบจองมันยังมีปัญหามากลุยไปเลยปรากฏว่าพอไปถึงโรงแรมมีป้ายเรียบร้อย Hotel at the end of universe ไปถึงเย็นแล้วจองที่ไหนก็ไม่ได้จองตายแล้วโรงแรมปิดทำไงดีถ้าผมไปคนเดียวไม่เป็นไรก็นอนโอ้โหแต่กลางคืนมันหนาวมากมีปัญหาไม่ได้เตรียมเครื่องนอนไปเท่าไหร่ก็เลยแท็กซี่เขาบอกว่ารถเหมานะบอกว่าตรงนี้มีโรงแรมใหญ่โรงแรมหนึ่งเราก็เข้าไปที่โรงแรมใหญ่นั้นพอไปถึงโรงแรมใหญ่โอ้โหเป็นตึกหลายชั้นบรรยากาศดูแล้วเราไม่อยากเราอยากมานอนแบบบรรยากาศแบบเรียบๆง่ายๆแท็กซี่ก็เลยพาไปที่ขับรถไปเรื่อยๆโอ้ยเห็นอีกอันนึงเป็นคล้ายๆรีสอร์ทเล็กๆเป็นกระท่อมอยู่บนไหล่เขาแล้วมองจากห้องพักแต่ละห้องเนี่ยมีหน้าต่างเปิดไปเห็นเทือกเขาหิมาลัยตอนเย็นนะครับแล้วไหล่เขานี้เนี่ยมีสวนมีสนามมีดอกไม้โอ้ตื่นเช้ามานะมานั่งบนไหล่เขามันก็เหมือนกับที่ Hotel at the End of the Universe นะเพียงแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็เลยมีห้องว่างให้เราพักได้ 2-3 หลังก็เลยนอนกันที่นั่นตื่นเช้าก็ได้อาบแดดรับแสงแดดเช้าที่ขอบจักรวาลสมมุติเนาะขอบจักรวาลแล้วก็เห็นเทือกเขาหิมาลัยอยู่ไกลโพ้นเอเวอเรสต์ยอดไหนไม่รู้นะครับก็เอาตรงนั้นแหละหมายเอาแล้วครับยอดที่จริงๆเนี่ย มันอยู่ใกล้ไปเอเวอเรสต์อยู่ไกลไปเทือกหิมาลัยจะบังหมดก็โอเคนะครับได้อารมณ์ได้บรรยากาศแต่เท่านั้นไม่พอครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าการไปที่เนปาลเนี่ยนะครับมันมีเทือกเขาที่น่าจะไปให้ถึงนอกจากหิมาลัยและเอเวอเรสต์เบสแคมป์เนี่ยมันมีเทือกเขาอยู่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเขาชื่อว่าแอนนาปูรณะมีเทือกเขาอีก 2-3 เทือกเขาที่คนจะนิยมไปเดินคือไกลาดเขาไกลาดที่เขาบอกโอ้โหต้องมาเดินแสวงบุญแล้วคนอินเดียคนทิเบตต้องไปแสวงบุญครั้งหนึ่งในชีวิตนะต้องไปจาริกแสวงบุญที่เขาไกลาดซึ่งเดินกันหลายวันแอนนาปูรณะเป็นเทือกเขาที่สวยมากก็ต้องเดินกันหลายวันมีอีกเทือกเขาหนึ่งที่เขาบอกต้องไปด้วยนะครับเพราะมีความหมายมากเลยแล้วก็คนก็นิยมไปมากก็คือเทือกเขาที่เขาตั้งชื่อว่าเทือกเขาลังตังนะครับอันเนี้ยมี 3-4 เทือกเขาไอ้ผมไปนะเวลาเรามีไม่พอนะไป10วันก็จริงแต่มันอยู่ในนี่แล้วอยู่ที่นั่นแล้วเราอยากไปหลายที่ลุมพินีเราก็ยกเลิกแล้วเพราะไปยากแล้วไปไกลเพราะฉะนั้นก็อยากไปให้ใกล้ที่สุดปรากฏว่ามันมีสถานีหนึ่งเป็นสถานีสำคัญอยู่ทางทิศตะวันตกของกาฐมาณฑุต้องนั่งรถไปเกือบวันครับชื่อว่าโพคาราเป็นสถานีใหญ่เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเนปาลแหละแล้วเป็นเรียกว่าเป็นสถานีที่นักเดินเท้านักเดินเขาทั้งหลายก็ต้องมาแวะพักที่นี่เอ้าไปก็ไปนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็เหมารถตู้คันหนึ่งนั่งรถกันไปเพื่อที่จะไปที่โพคาราเนี่ยการไปถึงเนี่ยก็ต้องนั่งไปตามเรียบแม่น้ำนะโอ้การนั่งรถไปโพคาราเนี่ยผมว่าบรรยากาศดียุคหลังเนี่ยทราบว่าเขานั่งเรือบินกันละบางคนก็นั่งฮอมั้งมันมีเครื่องบินกันระหว่างกาฐมาณฑุแล้วก็โพคาราด้วยแต่นั่นแหละในหุบเขากาฐมาณฑุเขาบอกว่าทุกสนามบินเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับเราก็ได้ข่าวเรือบินตกอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็แค่เครื่องจากเมืองไทยไปลงที่กาฐมาณฑุเรียบร้อยก็โอเคแล้วการลงที่สนามบินกาฐมาณฑุเขาบอกเป็นสนามบินวัดดวงเลยนะต้องระวังมากเพราะว่ามันเป็นหุบเขาแล้วเขาเต็มไปหมดเลยมันการลงเนี่ยมันต้องลงและจอดให้เร็วและมีหนำซ้ำเนี่ยยังมีอาจจะมีลมพัดหวนทำให้เครื่องบินมากเพราะฉะนั้นผมก็เราไม่อยากขึ้นเครื่องหลายเที่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นหุบเขาทั้งนั้นเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็นั่งรถไปเต็มวันหนึ่งวันเต็มๆแต่เป็นการนั่งรถที่ว่าเป็นการนั่งรถที่สวยมากเราแวะระหว่างทางเราไปตามสายน้ำที่ว่าแม่น้ำเซติเราจะเห็นขบวนลาขบวนล่อของชาวที่นั่นแล้วระหว่างทางเนี่ยจะเห็นแพที่ล่องมาตามแม่น้ำที่เราเป็น white water raft นะฮะทั้งแพเดินทางแพขนของแพนักท่องเที่ยวเห็นตลอดทางแล้วก็ข้ามแม่น้ำเนี่ยเราก็จะเห็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเป็นระยะหรือไม่ใช่สะพานแขวนเขามีลวดสลิงข้ามแล้วก็มีคนมาโหนข้ามนะครับมีคนโหนด้วยสายลอกนะข้ามไปข้ามมาส่งของไปส่งของมาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพราะว่าก็ทำให้เราเข้าใจถึงบรรยากาศเราคิดว่าดึกดำบันนะแต่ทราบว่าทุกวันนี้คนที่เนปาลก็ยังใช้เส้นทางนี้นะครับใช้การเดินทางการขนส่งการล่องแล้วก็การข้ามแม่น้ำกันนะครับแล้วระหว่างทางยังมีน้ำตกด้วยเดวีฟอลส์นะครับมีน้ำตกซึ่งก็คือเป็นโตรกหินของแม่น้ำแล้วก็น้ำไหลนะครับอันเนี้ยผมว่าเป็นเส้นทางที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลานะแล้วก็ทนได้แต่ทุกวันนี้ผมน่าจะมีรถถนนกว้างขึ้นแล้วแต่ก่อนถนนแคบมากเป็นรถตู้แล้วก็นั่งไปกันพอไปถึงโพคาราโอ้โหบรรยากาศเพราะโพคาราเนี่ยเป็นหุบเขาอีกหุบเขาหนึ่งนะครับแล้วก็มีทะเลสาบฟีวาเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่มากที่นี่เนี่ยผมเลือกไปนอนโรงแรมที่ชื่อน่านอนมากเลยชื่อเนวาน่าครับนิรพานเราก็เลยสมมติว่าเราก็บอกว่าเราไปนอนในแดนนิรพานนะมานอนแล้วให้นิพพานนะอยู่กาฐมาณฑุนอนโรงแรมบุดดามาที่นี่นิพพานกันให้ได้เลยไปนอนโรงแรมเนวาน่าครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นตึก 3-4 ชั้นนะครับแต่ก็อยู่บนที่ราบรอบทะเลสาบตอนเช้าก็ตื่นมาดูทะเลสาบแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันต้องไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ที่นี่เนี่ยเป็นย่านที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายการเดินทางคือจุดนี้เนี่ยนะครับใครๆมานอนที่โพคาราก็ต้องไปให้ถึงเขาเรียกสารังกอตนะครับเราก็ตื่นแต่เช้านั่งรถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นสารังกอตจากสารังกอตเนี่ยนะครับก็ต้องเดินเท้ากันต่อจะเดิน1วันหรือเดินหลายวันไปในเทือกเขาที่เขาเรียกว่าเป็นเทือกเขาสำคัญมากของการเดินของคนทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนเนปาลนะครับเรียกว่าแอนนาปูรณะเทลส์นะครับเป็นเส้นทางยอดนิยมของโลกเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่มีคนไทยไปเดินแล้วก็สูญหายแล้วเสียชีวิตก็ไปที่แอนนาปูรณะเทลเนี่ยแหละครับถ้าว่าเธอผู้นี้เนี่ยไปเดินหลายวันแล้วเกิดพลาดนะครับแล้วก็เสียชีวิตแต่ก็ช่วยเอาร่างกลับมาได้ล่าสุดเนี่ยก็มีอาจารย์ที่ผมรู้จักหลายคนนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็ไปเดินแต่เขาไปเดินแบบดูเหมือนจะไปเดินวันเดียวหรือ2วันนะครับแอนนาปูรณะผมเคยฝันว่าสักวันจะไปเดินแต่ถึงตอนนี้เนี่ยนะครับล่วงมาแล้วฝันเมื่อ30ปีที่แล้วครับตอนนี้ล่วงมาแล้วอายุ60แล้วไม่ไปละนะครับค่อยดูภาพที่เขาไปก่อนกันแล้วกันแต่ที่แอนนาปูรณะเนี่ยมีหมุดหมายสำคัญนะครับที่สวยมากแล้วไปอยู่ที่สารังกอตเนี่ยก็เห็นแล้วก็สมมติเราไปถึงแล้วกันนะครับก็คือยอดเขาที่แหลมเปียบเลยแหลมแล้วตรงปลายยอดเนี่ยเหมือนกระหางปลาเขาเลยเรียกว่ามัจฉาปูชาเรมัจฉาปลาใช่ไหมมัจฉาปูชาเรก็เป็นยอดเขาที่เป็นนึกถึงปลาแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้คือเรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของการไปที่โพคาราเพราะผมไม่มีแรงพอแต่ที่โพคาราเนี่ยยังมีอีก3อย่างที่เป็นจุดหมุดหมายที่ในระดับโลกเขายกให้เป็นที่ไปเที่ยวแล้วผมไปครั้งนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปนะครับอันที่1ก็คือพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยภูเขาแห่งโลกเข้าใจใช่ไหมฮะหิมาลัยเนี่ยหิมาลัยเป็นเทือกเขาใหญ่มากของโลกอ่ะขึ้นชื่อในระดับโลกเอเวอเรสต์เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกและยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก 3-4 ยอดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเขาจะพิชิตหลังคาของโลกจะพิชิตอะไรนะจุดสูงสุดในโลกเนี่ยก็จะต้องมาที่เอเวอเรสต์ถ้าไปเอเวอเรสต์ไม่ได้ให้ใกล้เอเวอเรสต์ไปเบสแคมป์ถ้าไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์มาให้สัมผัสมากที่สุดต้องมาที่โพคาราเขาจะมีพิพิธภัณฑ์เรียกว่า International Mountain Museumแล้วใกล้กันนั้นเนี่ยยังมีอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งชื่อพิพิธภัณฑ์ของทหารกุราคาพิพิธภัณฑ์ระลึกของทหารกุราคาอันนี้มีการเมืองเล็กน้อยทุกท่านคงทราบนะครับว่าดินแดนของชมพูทวีปที่ลงไปจนถึงลังกาแล้วขึ้นมาจนถึงเขตหิมาลัยทั้งหลายเนี่ยตอนหลังเนี่ยอังกฤษนะฮะมาครอบครองเกือบทั้งหมดแล้วมีบางพื้นที่ที่เป็นเขตของมหาราชาแล้วเป็นของรัฐน้อยรัฐใหญ่อังกฤษก็ปกครองทั้งหมดจนระยะหลังเนี่ยที่มีการเรียกร้องอิสรภาพแล้วก็เริ่มทยอยให้เอกราชกับลังกาให้เอกราชกับอินเดียในเขตที่หิมาลัยเนี่ยก็มีหลายรัฐมีรัฐเนปาลมีรัฐปูฏานมีรัฐสิคิมหรือแม้กระทั่งอีกหลายรัฐนะครับที่อยู่ทางด้านตอนเหนือที่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยอยู่ในอินเดียเนี่ยก็ปรารถนาที่จะได้อิสรภาพแต่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นกับการเจรจาระหว่างอินเดียซึ่งเป็นขาใหญ่กับระหว่างอังกฤษซึ่งเป็นผู้เจ้าอาณานิคมที่จะปล่อยแบบไหนและอย่างไรทุกท่านคงรู้นะหิมาลัยตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากส่วนตะวันออกสุดนะครับที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือที่มี 3-4 แคว้นเนี่ยนะครับมีรัฐที่เป็นเอกราชเนี่ยอยู่3รัฐก็คือเนปาลได้เป็นประเทศเลยภูฏานได้เป็นประเทศเลยและสิคิมเนี่ยก็เป็นรัฐในอารักขาถามว่ากลุ่มนี้ทำไมถึงได้เป็นรัฐเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเนปาลมีทหารกูราคาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากแล้วก็ช่วยอังกฤษมากจนอังกฤษเนี่ยยินยอมที่จะแยกยกให้เนปาลเป็นรัฐอิสระนะครับเป็นประเทศเลยทำนองเดียวกันกับปูฏานก็มีปมนะครับในของการเจรจาทำให้ปูฏานก็ได้เป็นประเทศอิสระขณะที่สิคิมเนี่ยได้เป็นแค่รัฐในอารักขาส่วนอีก 3-4 แคว้นอรุณจันทร์ประเทศอย่างเงี้ยนะครับของจริงๆเป็นชาวไทยนะฮะอยู่ที่นั่นหรือเป็นชาวพุทธหรืออัสสัมนะครับหรือมณีปุระเมฆาลัยกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ ไม่ได้รับแยกเป็นประเทศนะครับก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียไปนะครับอันนี้เป็นเกรดนั้นการไปที่โพการาเนี่ยก็ได้ไปเห็นและไปได้เข้าใจทำไมเนปาลถึงได้เป็นอิสระและจริงๆเนปาลเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์เนาะนะครับเป็นระบอบกษัตริย์เพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นไม่มีกษัตริย์เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อมกุฎราชกุมารพระองค์หนึ่งเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เที่ยวสังหารพระญาติวงศ์จนล้มตายกันเยอะมากแล้วก็ถือว่าต้องจบนะฮะจบเรียกว่าประเทศที่มีระบบพระมหากษัตริย์ไปการไปที่โพการาเนี่ยครับยังมีอีกจุดหนึ่งนะที่เราไปแล้วเราจะตั้งคำถามนี่อะไรอ่ะเราเห็นสถูปสีขาวนะครับในเนปาลเนี่ยมีหลายที่นะครับที่มีสถูปสีขาวที่ไม่ได้เป็นแบบพุทธนาฏหรือสยามภูวนาฏซึ่งเป็นนี่เป็นแบบของวัชรยานแบบทิเบตมาสร้างแล้วก็ไม่ได้เป็นเจดีย์แบบที่เราเห็นที่ปักตาปูปาทานก็คือที่เป็นเจดีย์หลังคาเป็นชั้นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นของศาสนาฮินดูเราเห็นเป็นสถูปเจดีย์แบบพุทธนะครับเป็นทรงคล้ายๆศาลจีอันเนี้ยเป็นเจดีย์ส่วนหนึ่งที่ทางญี่ปุ่นครับมาสร้างไว้เขาเรียกว่า Peace Temple ญี่ปุ่นก็มาสร้างไว้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานในพุทธศาสนาที่ญี่ปุ่นอาจจะเพราะช่วงหนึ่งนะครับในช่วงสงครามโลกก็มาสร้างทำอะไรไว้ก็เลยมาสร้างเพื่อทดแทนเพื่อชดเชยนะครับอันนั้นก็คือเขตโพการาที่เชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าท่านไปเนี่ยมันน่าจะมีเปลี่ยนแปลงใหญ่มากแล้วก็น่าจะไปก็ได้สะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนที่สำคัญก็คือถ้ามีกำลังนะไปเดินเขาเดินป่าดูด้วยสำหรับผมเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยนะครับตามที่เล่าไว้แล้วว่าใจจริงอยากไปลุมพินีแต่เมื่อคำนวณถึงเส้นทางหรือเวลาแล้วความยากลำบากแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่ไปดีกว่าเก็บไว้โอกาสหลังแต่มีอีกหมุดหมายหนึ่งนะครับการไปที่เนปาลเนี่ยมันมีพื้นที่สำคัญอยู่อีก2พื้นที่ที่เขาบอกว่าถ้าว่างแล้วก็ถ้าสนใจก็ให้ไปอันนึงเนี่ยเป็นอุทยานที่มีเสือโคร่งเสือลายพาดกรอนเขาจะไปนอนเพื่อไปเฝ้าดูเสือกันไปตั้งแคมป์ดูเสือพอดีผมไปคราวนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะไปบุกเบิกกันขนาดนั้นเสี่ยงแล้วก็เสียวนะครับเราก็เลยเลือกไปอีกอันหนึ่งเรียกว่า Royal Chitwan Park คือเป็นอุทยานแห่งราชจิตนะ Royal Chitwan นะจิตตะวนาวันนะคือวนานะฮะเป็นอุทยานของราชาเพื่อไปผ่อนคลายจิต Royal Chitwan National Park นะครับทำไมถึงไปที่นี่เพราะว่าอันที่หนึ่งรถไปถึงแล้วก็อยู่เลยเป็นนิดหน่อยจากโพการาบนระหว่างทางที่กลับจากโพการาเนี่ยเราก็สามารถไปจนถึงได้ที่กาฐมาณฑูเนี่ยสูง1,400 เมตรจากน้ำทะเลแต่เราเช่าชิตวันเนี่ยสูงแค่100 เมตรจากน้ำทะเลก็สูงประมาณคีรีวงศ์ที่เมืองนครแล้วก็ลาบต่อไปก็เป็นนี่เขาเรียกเทอรายพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ป่าเดิมที่ถ้าจะว่าไปคือเป็นพื้นที่ที่สิทธัตถะที่อยู่กบิลวัฏกบิลพัสดุเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้แหละครับเลยเป็นไม่มากก็เมื่อออกบวชแล้วก็ออกมาอยู่ป่าซึ่งเป็นป่าเขตป่าดิบมีสายน้ำมีต้นสาระที่เรียกมหาสาระขึ้นแล้วก็ไปที่นั่นดีกว่าเพราะเขาบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านแบบชาวบ้านดั้งเดิมที่อาจจะเป็นพวกที่อพยพมาสมัยที่ศากยวงศ์นะวิภูทัพพะไปตีกรุงกบิลพัสดุแล้วก็ราชวงศ์ศากยะทั้งหลายก็เลยอพยพหลบลี้มาอยู่ที่นี่นะครับและที่สำคัญก็คือที่หมู่บ้านนี้นะครับเขาสร้างทำเป็นแบบหมู่บ้านเหมือนกับบ้านดินนะฮะการไปอยู่ที่นั่นก็เหมือนกับไปอยู่บ้านดินเรียบๆง่ายๆแล้วหัวใจก็คือว่าตอนเช้าจะมีพาเที่ยวป่า Royal Chitwanสมัยก่อนนะกษัตริย์อังกฤษหรือว่าชาวอังกฤษหรือชาวยุโรปเวลามาเนปาลมาอินเดียก็จะต้องมากันที่นี่แหละเขามาล่าเสือกับล่าช้างแล้วก็ล่ากวางทุกวันนี้เนี่ยช้างยังมีเสือยังมีแต่ถ้าจะไปดูเสือต้องไปดูที่อีกอุทยานหนึ่งแต่อุทยานนี้เนี่ย เขามีให้ขี่ช้างไปดูแรดประเทศไทยเราเนี่ยเคยมีแรดนะแล้วแรดตัวสุดท้ายในประเทศไทยเนี่ยถูกยิงตายเพื่อเอาหนอแรดไปทำสมุนไพรเนี่ยครับตั้งแต่สมัยดูเหมือนจะสมัยรัชกาลที่ 4หรือรัชกาลที่ 5แรดตัวสุดท้ายหายไปจากประเทศไทยแล้วทุกวันนี้มีแรดเหลืออยู่ในแอฟริกาอยู่ในเขตสุมาตราแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับอยู่ในอินเดียที่Royal Chitwanเนี่ยผมก็เลยถ้างั้นเราไปนั่งช้างเที่ยวป่าสมัยที่ย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลได้และที่สำคัญก็คือไปดูแรดด้วยเราไปกัน 6-7 คนก็ได้ช้าง4 เชือกนะครับแล้วก็มีกูบแบบไม่ง่ายนะครับขึ้นไปนั่งกันนะครับช้างละ2-3 คนแล้วก็เข้ามารับมีรถมารับพาไปถึงที่ขึ้นช้างที่ชายป่าหมู่บ้านนี้ก็อยู่ริมป่านะครับที่พักเราก็อยู่ริมป่าพอไปขึ้นช้างเสร็จช้างก็พาเดินไปนะครับช้างก็พาเดินไปเรื่อยๆเขาบอกว่าข้อตกลงนะเงียบๆนะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นแรดนะครับเพราะว่าสัตว์ป่าทั้งหลายมันกลัวคนก่อนที่จะไปเนี่ยตอนเช้าเราชอบมากเลยครับนกยูงเต็มไปหมดจะมีนกยูงบินว่อนไปเลยนะบินว่อนมาจนถึงที่พักเราแล้วเขาก็ไม่จับเขาไม่ทำอะไรนกยูงก็บินไปบินมาแต่พอเราขึ้นช้างนะยกนกยูงนะบินโผจากยอดไม้นู้นไปยอดไม้นี้ที่ต้นไม้ที่ผมเห็นและติดตามากคือต้นนุ่นนะต้นนุ่นมีเยอะมากเลยครับต้นนุ่นกระป๊อกเนี่ยนะครับขึ้นเต็มไปหมดแล้วดอกนุ่นก็บานสีแสดสวยไปหมดก็เหมือนบ้านเรานะครับทุกท่านต้องระลึกนะครับเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยต่อเป็นสายลงมาจนถึงดอยอินทนนท์แล้วลากยาวลงเป็นถนนธงชัยและตานาวาสีลงมาจนถึงเขาหลวงเมืองนครเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเทือกเขาเดียวกันพืชพันธุ์ก็แผ่กันมานะครับวันนั้นเนี่ยเราก็ขี่ช้างจากป่าที่ยังไม่ทึบเข้าไปจนถึงป่าทึบเรื่อยๆสัตว์ที่เราเห็นเนี่ยนอกจากนกยูงแล้วนกเต็มไปหมดเพราะเราไปตอนเช้านกก็เริ่มออกจากรังบินกันผมเนี่ยไม่ใช่นักดูนกเลยรู้จักแต่นกยูงนะครับกวางเยอะแยะไปหมดนะครับจะเดินไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือแรดเราเดินไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเห็นแรดเขาบอกเห็นละแรดอันนี้เป็นแรดกำลังเดินตัวผู้เขาบอกนี่แรดตัวเมียการได้เห็นแรดในป่าเนี่ยผมว่ามันไม่ธรรมดาเพราะแรดมันสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็เห็นแรดเนี่ยเหมือนกับรถถังตัวใหญ่มากตัวใหญ่เท่าไหร่เล็กกว่าช้างแน่แต่เขาบอกว่าแรดเนี่ยมีกำลังมากแล้วเวลาถ้าแรดวิ่งเนี่ยนะครับเวลาถ้าแรดวิ่งแล้วชาร์จเนี่ยนะช้างยังล้มเลยเขาบอกงี้นะถ้าแรดวิ่งเนี่ยแรดเนี่ยเขาไม่มีกำลังอะไรมากปากเปิดเขี้ยวเขามีแต่เขามีนอแล้วเขามีกำลังเวลาเขาเจออะไรเขาจะวิ่งพุ่งชาร์จชนเท่านั้นเองนะครับหรือไม่ก็เอางาเข้าไปควิดเพราะฉะนั้นเขาบอกอันตรายมากแม้จะขี่ช้างมาเนี่ยถ้าหากเจอแรดตื่นช้างก็ตกมันเพราะฉะนั้นเขาบอกคนต้องเงียบหมดเพราะช้างเวลาเจอแรดช้างก็จะเริ่มไม่ปกติแล้วเขาต้องระมัดระวังกลัวแรดมันชาร์จเอาแต่วันนั้นท่านทั้งหลายครับพอเราเดินไปสักพักหนึ่งแล้วไปกับช้างคือช้าง3 เชือกก็ไปกันคนละทางนะครับแต่เขาจะอยู่ใกล้ๆกันเพื่อให้เราเห็นแล้วเขาจะส่งสัญญาณว่าอ๋อตรงนี้มีแรดช้างเชือกนี้เจอแล้วก็ช้างเชือกอื่นอีก2เชือกก็จะเดินมาล้อมแล้ววันนั้นก็ยังมีช้างอีก 2-3 เชือกที่เป็นฝรั่งมาด้วยนะครับเราก็ไปแล้วก็ล้อมดูแรดดูไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงลั่นป่าเลยครับตุ้ม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 อย่างเงี้ยผมก็ถามควานที่อยู่กับผมถามว่านั่นอะไรเขาบอกว่า The Rhino ผมถามว่าทำอะไรเขาบอกแรดมันกำลังกระทืบธรณีเพื่อขู่ไม่รู้มันขู่ใครแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมันบอกงี้นะผมถามว่าแล้วมีอันตรายไหมเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ เขาบอกว่าไม่รู้ขอให้ทุกคนนั่งเงียบๆอย่าทำอะไรเขากำลังเฝ้าตาเฝ้าดูอยู่ว่าแรดเนี่ยมันกระทืบพื้นทำไมขู่อะไรบ้างประเดี๋ยวเนี่ยนะครับเขาก็เดินไปเดินมาสุดท้ายผมนะเห็นแรดตัวนั้นด้วยนะครับกำลังกระทืบตึมตึมตึมแล้วข้างๆแรดตัวนั้นเนี่ยมีลูกอ่อนอยู่ครับสุดท้ายเนี่ยควานเขาก็บอกว่าเพราะเขาเห็นช้าง คือพวกเราทั้งหลายเข้ามาแล้วอาจจะเข้าไปใกล้เขาก็เลยต้องกระทืบเพื่อขู่ไม่ให้เข้าไปใกล้เพื่อปกป้องลูกเขาเราก็ภาวนานะอย่าวิ่งนะอย่าชาร์จใครนะทุกคนได้เห็นหมดนะครับช้างทั้งช้างของพวกเรา3เชือกแล้วก็ช้างฝรั่งก็เชือกฝรั่งถ่ายรูปผมก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเป็นแรกถ่ายรูปเรามั่นใจว่าเสียงมันไม่ถึงอ่ะว่าเดี๋ยวแรดตัวนั้นมันวิ่งครับมันวิ่งพุ่งพรูดเห็นเลยวิ่งเหมือนกับจรวดช้างเนี่ยมันวิ่งไม่เร็วเท่าไหร่เขาบอกแรดมันวิ่งเร็วมากแล้วอย่าลืมว่าน้ำหนักมันมากนะมันวิ่งพรูดผมเห็นเลยวิ่งพรูดอยู่ไกลลิบไอ้ยะมันวิ่งไปช้างตัวไหนของพวกเราหรือเปล่าปรากฏว่าช้างที่พาเราไปเขาบอกไม่ตกลงว่าที่เขากระทืบเขาไม่ได้กระทืบขู่ช้างเราเขาเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ทิศทางที่เขาพุ่งวิ่งไปเนี่ยไม่ใช่ทิศทางที่ช้างทั้งหลายที่พาคนมานะครับดูเพราะเขาอาจจะเห็นว่าพวกนี้มาเนี่ยมีควานมาแล้วช้างกลุ่มนี้เป็นช้างกลุ่มไม่ได้เป็นภัยเพราะเคยมาผ่านไปผ่านมาเขาอยู่ป่าจนเขาก็เข้าใจว่าเห็นอะไรเป็นอะไรเขาบอกว่ามันกำลังพุ่งไปในทิศทางที่ไม่มีช้างของพวกเราเขาพุ่งไปสู่เป้าหมายอะไรก็ไม่รู้ที่เขาต้องการที่จะไล่ฉะนั้นพวกเราปลอดภัยให้นั่งกันอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่าส่งเสียงเอะอะให้เขาตื่นเราก็ได้เห็นเขาวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับแล้วจากนั้นเราก็บอกว่าพอแล้วเซฟไว้ก่อนเขาก็ค่อยๆพาเราปลีกออกไปเราก็ได้เห็นแรดตัวอื่นๆอีกนะครับดังนั้นการไป Royal Chitwan National Park ของพวกเราเนี่ยนอกจากได้เห็นแรดยังได้เห็นจิตของเราเองนะว่ากลัวหรือตกใจหรือเป็นไปประมาณไหนถามว่าอันตรายไหมพอกลับมาถึงผมถามน้าพาเนาะว่าน้าพากลัวไหมอ่ะน้าพาบอกว่ากลัวแหละแต่มากันพันนีมั่นใจว่าเขาดูแลเรียบร้อยกลัวไหมกลัวแต่มาในระบบเช่นนี้แล้วมากันหลายคนแล้วดูท่าทางแล้วเขาน่าจะดูแลเราเรียบร้อยโอ้ยการไปเข้าป่าดูแรดเนี่ยผมไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อัสสัมไปที่อัสสัมก็ป่าต่อเนื่องกันใช่ไหมครับอยู่เชิงเขาหิมาลัยเหมือนกันอันนั้นชื่อป่าอะไรเนาะคราวนั้นไปกัน20กว่าคนฮะไปกันแบบช้างเป็นขบวนเลยเพื่อไปดูแรดโอ้ครั้งนั้นเจอแรดเป็นฝูงเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นฝูงนะแรดก็ไม่ได้อยู่เป็นฝูงอยู่เป็นคู่แล้วก็มีลูกนะครับแต่เจอเยอะมากคราวนั้นเนี่ยไปกับอีกคณะหนึ่งก็ได้สัมผัสอีกอย่างทั้งหมดนี้แหละครับคือการไปที่เนปาลที่ได้บรรยากาศอันพิเศษทั้งไปในเมืองและไปที่เชิงเขาหิมาลัยรวมทั้งมาที่ชายป่าโดยผมจั่วรอบนี้ไว้ว่าไปนอนนะฮะในแดนนิรมานก็คือไปนอนที่โรงแรมชื่อว่าเนวาน่าสักแต่ว่าชื่อครับนะเขาก็ตั้งอย่างนั้นเลยแต่บ้านเมืองไทยเรายังไม่มีใครกล้าตั้งได้เหมือนภูเก็ตจะมีแล้วโรงแรมชื่อเนวาน่าแล้วก็ยังไปชมขอบหิมาลัยที่ตรงสุดปลายจักรวาลแต่ถามว่าไปที่ไหนที่นอนแรกก็คือนากากอตที่รองที่สองคือโปกราที่ไปขี่ช้างในป่าที่3ก็คือRoyal Chitwanถ้าท่านว่างหรือยังรู้สึกร้อนในช่วงนี้นะครับหลังสงกรานต์มาเนี่ยลองเลือกที่จะไปที่เนปาลที่เชิงเขาหิมาลัยส่วนข้างหน้าถามว่าพาไปไหนเนาะพาไปลุมพินีแล้วเลยไปที่เบตกันครับผมไปมาแล้วทางรถยนต์ไต่หน้าผาสูงจากทิเบตจนไปถึงกรุงลาสาแล้วก็กลับมาทางรถยนต์มาติดพายุหิมะกลางทางแล้วก็มาเจอรถตกผาตายต่อหน้าต่อตาไปกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา